เป็น fair use เนี่ยคือถ้าเกิดขึ้นศาลเนี่ยศาลก็จะต้องตัดสินใช่ไหมคะว่าไอ้การใช้ของเรามันเป็น fair use หรือมันไม่เป็นคือว่าคุณใช้โดยที่เป็นธรรมหรือเปล่าใช้แบบที่เข้าข่ายข้อยกเว้นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็จะพูดกันเรื่องว่าเอ๊ะเราเอาพอดแคสต์ไปสร้างรายได้ขนาดไหนแค่ไหนเราเผยแพร่กระทั่งเราบอกว่าอันนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นเหมือนกันในต่างประเทศนะคะคือบางทีเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เอาพอดแคสต์เนี้ยไปขายแต่ว่าเราเอาไปคือเอาไปโพสต์อยู่ในเว็บที่มีรายได้จากการโฆษณานะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปยันกันคือจริงๆคิดว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดอะอย่างเช่นคือทุกคนก็รู้ว่าทำเว็บไซต์เนี่ยถึงจุดนึงถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูเยอะๆเนี่ยมันก็มีต้นทุนใช่ไหมคะต้องซื้อแบรนด์ปิดต้องอะไรต่างๆทีนี้แล้วมันจะทำยังไงเพื่อให้คุ้มต้นทุนบางทีเราก็ต้องเอาแบนเนอร์มาปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือเราไม่ได้ตั้งใจจะแสวงหากำไรอะแต่ว่าเราต้องการที่จะจ่ายค่าแบนด์วิดต์เราได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นฝึกยากแต่คือสรุปว่าเรื่องของการแสวงหาประโยชน์เราจะดูยังไงว่าแสวงหาไม่แสวงหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูกันเรื่องประเด็นการเอาไปใช้ว่าการค้าได้รายได้แค่ไหนนะคะแล้วก็กฎหมายก็เขียนต่อไปว่าและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายเกินสมควรมีคำว่าเกินสมควรด้วยนะคะเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยในทางกฎหมายก็มีนักกฎหมายบอกว่าอันนี้เขาก็จะมองว่างานของคนอื่นที่เราเอามาใช้ในงานของเราเนี่ยมันคือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีเพลงหนึ่งเพลงเราบอกว่าโอ้ยเพลงนี้เจ๋งมากเลยเราชอบมากเลยเพลงยาว4นาทีเราจัดรายการเราทำพอดแคสต์มีความยาว5นาทีพอดแคสต์สั้นๆแล้วอยู่มาวันนึงเราก็เปิดเพลงนี้สัก4นาทีเลยทั้งเพลงนะคะแล้วก็เอาพอดแคสต์เนี้ยไปขายหรือว่าเอาไปส่งเสริมกิจกรรมการขายของบริษัทเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสุ่มเสี่ยงว่าเขาจะบอกว่าเนี้ยละเมิดนะคะคือไม่ใช่ fair use เพราะว่าคุณใช้คือคุณไม่ได้แซมเปิลไปแค่20วินาทีนี่ใช่ไหมคุณใช้ทั้งเพลงเลยแล้วมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากเลยของงานที่คุณสร้างก็คือพอดแคสต์นะคะทีนี้ก็มีไอ้เรื่องที่จะถกเถียงกันเนี่ยค่ะว่าแบบไหนถือเป็นการใช้เชิงพาณิชย์ไม่พาณิชย์เนี่ยประเด็นเนี้ยมันก็มีรายละเอียดนะคะเยอะแต่ว่าคิดว่าหลักก็น่าจะใช้สามัญสำนึกได้ระดับหนึ่งคืออันนี้ตัวอย่างของนิยามที่เรียกว่าไม่ใช่เชิงพาณิชย์เนี่ยเอามาจากเว็บไซต์ชื่อแบงค์นาทูนเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายดนตรีอินเดียนะคะแต่ว่าใช้ Creative Commons ในการเผยแพร่ก็คือว่าถ้าเกิดคนธรรมดาเราอยากไปโหลดเพลงหาเพลงฟังกระทั่งทำพอดแคสต์ที่ไม่แสวงหารายได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ได้เลยฟรีด้วย Creative Commons นะคะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าพอดแคสต์เนี่ยที่คือถ้าเราจะเอาเพลงหรือว่าดนตรีของแมกนาทูนไปใช้ทำพอดแคสต์เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาวัดว่าของพอดแคสต์เราเนี่ยมันไม่ใช่เชิงพาณิชย์มันคือนอนคอมเมอร์เชียลเขาก็บอกว่าเขาก็ดูว่าหนึ่งเนี่ยเราไม่คิดตังคนที่มาฟังใช่ไหมฮะแล้วก็สองเนี่ยเราไม่โฆษณานะคะแล้วก็สามเนี่ยเราไม่ได้ทำพอดแคสต์นั้นขึ้นมาเพื่อโปรโมทธุรกิจอะไรอย่างอื่นนะคะแล้วก็สี่เนี่ยเราไม่มีใครมาจ้างเราให้ทำพอดแคสต์อันนี้คือเกณฑ์ที่แมกนาทูนใช้นะคะในการดูว่าพอดแคสต์เนี่ยมันเข้าข่ายที่เขาจะเรียกว่าใช้เพื่อการค้าไหมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ว่าจะต้องใช้กันแบบนี้นิยามมันแบบนี้ทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะยืดหยุ่นกว่านี้มากใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของของวิธีคิดว่านอนคอมเมอร์เชียลมันแปลว่าอะไรต้องขอโทษที่หน้าดีเล็กมากไม่ออกเลยนะคะแต่คืออันนี้ก็เป็นในมาตราเดียวกันเนี่ยนะคะของกฎหมายเรามาตรา 3.2 เนี่ยเขาก็ขยายความลงไปต่อว่าคือนอกจากไอ้2ประเด็นหลักที่เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายเกินสมควรแล้วก็ไม่กระทบต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีว่าการกระทำใดบ้างที่ถือได้ว่าเป็นการใช้แบบ fair use นะคะเป็นข้อยกเว้นก็คืออันแรกก็คือเขาบอกว่าการวิจัยหรือศึกษานะคะอันไม่ใช่การกระทำเพื่อหากำไรนะก็คือวิจัยหรือศึกษาข้อ2บอกว่าใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองและบุคคลอื่นหรือครอบครัวหรือญาติสนิทอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขปกติเวลาเราซื้อเทปอะไรมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเวลานั่งฟังกันอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันที่3บอกว่าเพื่อการติชมวิจารณ์หรือแนะนำผลงานนะคะโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในงานนั้นเพราะโอเคถ้าดูตามข้อ3เนี่ยการที่เราสมมติชอบหนังสือเล่มนึงมากเลยเราอยากจะเอามาจัดพูดถึงหนังสือเล่มนี้ในพอดแคสต์เราแล้วอยากจะอ่านสมมติว่าอ่านหน้าหนึ่งจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็น่าจะเข้าข่าย fair use นะคะเพราะว่าเราก็คือทำด้วยเจตนาที่จะแนะนำผลงานนะคะแล้วก็โดยต้องบอกที่มาด้วยก็คือว่าให้เครดิตว่าใครเป็นคนสร้างนะคะข้อ4บอกว่าเสนอรายงานข่าวทางสื่อมวลชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข่าว
โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรายการแบบเชิงข่าวนะคะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงบันเทิงในไอทีอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคในเซนนี้ก็คือว่าเราใช้ได้โดยแต่ก็ต้องระวังเรื่องเพลงนะคะคือเมืองไทยตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าน่าสนใจคือเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมคะพวกเจ้าของคาราโอเกะกำลังมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องระวังนิดนึงถ้าท่านจะใช้เพลงไทยนะคะก็ต้องคือถึงจะแซมเปิลมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเขาถ้าเข้าใจไม่ผิดเขาเพิ่งมีการร่างกฎหมายที่จะตั้งบริษัทจัดการสิทธิ์นะคะคือปกติในต่างประเทศเนี่ยพวกค่ายเพลงต่างๆเขาจะไม่บริหารจัดการสิทธิ์ของเขาเองเขาจะผ่านไอ้กลไกที่เรียกว่าบริษัทจัดการสิทธิ์ซึ่งบริษัทพวกนี้ก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าไอ้เพลงต่างๆในกลุ่มเนี่ยจะให้ใครเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วจะคิดค่าใช้ไม่ใช้ยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยนะซึ่งเมืองไทยไอ้กลไกตรงนี้มันยังไม่ชัดเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ค่ายเพลงต่างๆที่จะตัดสินเอาเองว่าเขาอยากจะไปเรียกว่าไล่บี้คนที่ใช้เพลงของเขาขนาดไหนนะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ากระทั่งการกดฟังเพลงในเว็บไซต์เนี่ยบางคนก็เริ่มมีปัญหานี้นะคะเริ่มถูกฟ้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ข้อ5เขาบอกว่าทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจทำกฎหมายนะคะก็คืออันนี้พูดถึงประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข้อ6ก็พูดถึงทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนโดยไม่ใช่การกระทำเพื่อแสวงหากำไรเพราะอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นลักษณะสอนหนังสืออย่างเงี้ยหรือว่าเราทำพอดแคสต์เพื่อการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะเข้าข่ายถือเป็น fair use ได้เพราะว่าเราเอาเนื้อหามาใช้เพื่อการสอนนะคะข้อ7ก็บอกว่าทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไรอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่บอกว่าเราสามารถเอาไปดัดแปลงหรือว่าเอาไปแจกจ่ายจำหน่ายนักเรียนได้ด้วยนะคะก็คือว่าตราบใดที่อยู่ในขอบเขตของการสอนหนังสือนะคะสถาบันการศึกษาทำข้อสุดท้ายบอกว่านำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบนะคะอันนี้ก็เพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าเจตนาของกฎหมายเนี่ยก็คือถ้าเราใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในทางที่เป็นไปเพื่อการศึกษาเป็นหลักเพื่อการนำเสนอในลักษณะข่าวนะคะหรือว่านำเสนอในลักษณะเป็นการแนะนำหรือว่าติชมหรือวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เนี้ยก็น่าจะเข้าข่าย fair use เพราะนั้นก็คือว่าอันนี้พูดถึงงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น Creative Commons ทีนี้ Creative Commons ก็มีเขาก็ในไกด์ของ Legal Guide เขาก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า disclaimer of warranty นะคะคือว่าสัญญาอนุญาต Creative Commons ทุกชิ้นที่เราใช้ได้เนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าการละเว้นความรับผิดความหมายก็คือว่าสมมุติยกตัวอย่างเช่นอาร์ตนะคะอาร์ตทำอาร์ตยืนอาร์ตทำสไลด์เมื่อกี้สไลด์ของอาร์ตก็ใช้ลืมบอกไปว่าอาร์ตนี่ใจกว้างก่อนนะคะเพราะว่าสไลด์ของอาร์ตเมื่อกี้อาร์ตใช้สัญญาอนุญาตแบบ CC เท่านั้นนะคะแต่ตัวเองเนี่ยสไลด์ของตัวเองถ้าไปดูที่หน้าแรกเนี่ยมันใช้แบบ CC by SA นะคะไอ้ by NCSA นะคะเนี่ยก็ไม่ได้ใจกว้างเท่าอาร์นะคะคือของอาร์นี่คุณเอาไปขายเอาสไลด์อาร์ไปขายก็ได้นะคะจะมีใครซื้อเลยครับแต่ของยูเนี่ยก็ไม่อยากให้เอาไปขายนะคะก็ใช้ by NCSA คือ Creative Commons คือยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าอาร์ทำสไลด์อย่างสไลด์เมื่อกี้นะคะแล้วอาร์ใช้รูปเอารูปใครก็ไม่รู้สวยๆเลยมาแปะนะคะแล้วอาร์ก็บอกว่าสไลด์ทั้งชุดของอาร์เนี่ยเป็นสไลด์แบบ CCสมมุติ CCSA ใช่ไหมก็คือต้องแชร์อะไรยุ้ยบอกว่าเอ้ยอยากสไลด์อาร์ตเนี่ยมีประโยชน์มากเลยอยากจะเอามาทำต่อแล้วก็เผยแพร่ก็เอาสไลด์อาร์ตมาทั้งดุ้นรวมทั้งรูปนั้นด้วยเนี่ยก็ไปทำแล้วก็เผยแพร่โดยใช้by SA เหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าพอเผยแพร่ไปเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏรูปนั้นเนี่ยกลายเป็นรูปที่มีลิขสิทธิ์คือว่ารูปนั้นเนี่ยเจ้าของรูปเขาไม่ให้ผมแอบเอามาโดยไม่ได้บอกเจ้าของแล้วก็มาแปะว่าคือบางทีอาร์ตก็คงนึกว่ารูปนั้นเป็น CC เหมือนกันหรือว่าให้ฟรีอะไรเงี้ยก็อาร์ตก็อาจจะไม่ได้คิดก็ได้ใช่ไหมทีนี้ปัญหาคือว่าคนที่เขาเห็นรูปนั้นสมมติเขาไม่ได้เห็นจากอาร์ตเขาเห็นจากสไลด์ของยุ้ยใช่ไหมคะเขาไม่รู้จักอาร์ตเป็นงานส่วนตัวเขาไม่รู้ว่าอาร์ตเป็นคนแรกที่ใช้แต่ว่าประเด็นคือเขาก็จะสามารถมาฟ้องนะครับฟ้องใช่ไหมคะพี่ยุ้ยนะครับซวยไปใช่เพราะนั้นยุ้ยก็ไม่สามารถจะไปไล่บี้กับอาร์ตได้เพราะว่า CC ก็บอกไว้แล้วว่าการใช้ CC เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้ CC เนี่ยรับประกันให้เราได้ 100% เลยว่าเขามีสิทธิ์ในงานทั้งหมดที่อยู่ในชิ้นงานของเขาเนื้อออกไหมคะเพราะไม่งั้นมันอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันเพราะไม่งั้นCC ก็คงรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงมากอะ
ที่จะใช้ CC แล้วเราทุกคนก็ต้องไปนั่งเช็คนั่งอะไรกันวุ่นวายแต่ว่าก็ให้คิดถึงประเด็นที่พยายามจะบอกก็ว่าก็คือว่าการที่เราเห็นคลิปหรืออะไรก็แล้ว